แล้วคนประกบโบสทอสก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวเขาจะเปลี่ยนคนมาประกบตลอดเหมือนกับโบสทอสเป็นผู้เล่นธรรมดาคนนึงไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรแล้วเอานักการบังบุญมาประกบโบสทอสแล้วครับตอนนี้นักการก็ยังได้ใหญ่กว่าโบสทอสนะครับจะได้ยังไงครับเอกนัททิ้งบอลมาดูสุดเอื้อมยังได้อยู่ครับยังได้อยู่แต่ไปไม่ได้ครับออกมาเกรย์คืนกลับหลังมาขึ้นชุดเลยครับแหลมเปิดมายาวเลยครับชาเลอร์เดียวหืดเล่นยังรีบาวได้เอลวอนโรบินสันหนที่2แล้วครับโอ้ยมีกันอยู่2คนเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโอ้นี่ควอเตอร์เท่าไหร่ไอ้ควอเตอร์2ต้นโรบินสันไป2ฟาวครับอเล็กซานเดอร์ครับซาเวียร์อเล็กซานเดอร์จะชูลูกโทษไม่แม่นนะครับการโดนบุญวันนี้อาจจะฟิตน้อยไปหน่อยนะฮะเพราะว่าย้ายทีมใหม่หรือเปล่าต้องปรับน้ำหนักอาจจะขึ้นไปเยอะบอลขึ้นมาครับเจอไมเกรยังจะทำฉากนะครับก็เอกชนะเพย์จูเนียร์ขึ้นไม่ได้ครับเนี่ยเพิ่งจะเห็นได้ฟาวจากการขึ้นไปหาห่วงจากชนะทิพย์กัลวานใช่ครับก็มาอย่างนี้ต่อหน้าต่อตาชนะทิพย์ก็ไม่ยอมเลยครับขึ้นไปตันใส่เลยครับต้องชมเอกชนะตรงนิ้วด้วยให้ดีนั่นนะเปลี่ยนแมคเคลนลงมาเลยครับซันเดอร์ทำหน้าที่จบครับแสดงว่าเมื่อเลมอนออสตินจูเนียร์ลงจะต้องเจอกับแมคเคลนแต่ถ้าเป็นโรบินสันจะเจอกับอเล็กซานเดอร์โอ้โหเขาส่งคือเขาวางแผนกันเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าจะกันทางกันยังไงแต่ว่า BA มันไม่มีทางเลือกไงเป็นตัวยืนก็เลยมันเหมือนกับเป้านิ่งให้เขาทางด้านของไฮเทคได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับถ่ายบอลออกมาครับแหมโอ้โหดูว่าฝีมือครับเอกชนะดีคือกลับมาหันจอดลงไปจนได้ครับเหมือนเมื่อสักครู่เลยครับการเล่นแบบเดียวกันเลยให้เอกชนะไล่เบสไลน์แล้วให้กับทางด้านออสตินเนี่ยมือเองนะครับชนะทิพย์เอกชนะขึ้นพุ่ยหน่อยครับเอ้าแล้วมันไปโดนขอบแป้นนะฮะไปแย่งกันเองระหว่างวอสตอสกับออสตินจูเนียร์ครับวันนี้วอสตอสก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรเลยนะฮะใช่ๆยังไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเดอะแบกตามที่เราตั้งใจนะครับมาแล้วครับนักการเมืองบุญไหลเดอแลมมายัดในโดนตัดเอาไว้ได้ครับออสตินวางโอ้โหแขนเหยียดยืดครับเสมอแล้วครับไทเทคขอเวลานอกเลยก็ต้องรอโอกาสแบบนี้นะไฟฟ้านะคุณตีนะต้องรอพลาดแล้วตัดได้ไปให้ถึงห่วงแล้วไปแล้วต้องอย่าพลาดนะตัวเองก็ต้องไม่พลาดคือลักษณะบอลรองอ่ะบอลรองต้องเวลาโต้กลับต้องทำให้แต้มให้ได้ผู้แต่ต้องบอกจริงๆครับน่าเป็นห่วงเรื่องการโรเทชผู้เล่นเมื่อกี้กนวัตรเลิศลาฮากูลงมาแป๊บหนึ่งกลายเป็นเอเวอริชาร์เลอร์ลงมาเทนแล้วใช่เขาก็อาจจะไม่ได้ไว้ใจเพราะว่าอย่าลืมว่านี่มันรอบรองนะเดี๋ยวจับตานะครับเวอร์สทรอสยังไม่ถูกเปลี่ยนออกของทางด้านเพียบาสบอลคลับเอกธนัทโตงิ้วจากควอเตอร์แรกถึงตรงนี้ก็ยังอยู่เพียงแต่ตอนนี้เป็นโรบินสันกับออสตินจูเนียร์ที่ตอนนี้เปลี่ยนกันไปเข้าออกกันมาคือออสตินจูเนียร์เนี่ยน่าจะยืนพื้นอ่ะครับนะฮะแล้วก็โรบินสันก็สลับในขณะที่ทางด้านของไฮเทคสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสบายๆครับนี่ครับมีนัชพงศ์พัทรพิสารแล้วก็ฮานาฟี่ยี่สุดทรงไม่น่าจะได้ลงยังไม่ได้ลงนะครับครับที่เราเห็นเป็นไม่เอาลงเลยนะนักกรลงใหม่แล้วนี่เท่ากับมา7มา8หรือคือมาเนี่ยใช้การได้ประมาณ 6-7 คนเท่านั้นคือได้โคยีกับทางด้านโคตาโมนกันเหตุผลที่มานะเกมบอกว่าทุกคนจะได้ลงหมดบางทีเอามาเยอะแล้วมันเฉลี่ยกันทำให้ลงเล่นไม่ได้เต็มที่
แต่ไม่ฟอร์มประหยัดด้วยแบบชาเลอร์ชุดไม่ลงครับไปเองครับเอกนัทบุญชอบนัชพงศ์พัทรพิสารลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับบอกแล้วอย่าเรียกชื่อเอาซะหน่อยดึงจังหวะโลนเข้าโอยครับไทเลอร์แลมแลมบอกสบายครับวางง่ายนัชพงศ์ฮะนัชพงศ์นี่ก็ติดทีมชาติเหมือนกันนะครับอยู่ใน20คนที่ถูกเรียกเข้าไปซ้อมตอนนี้นะครับทีมยังไม่แน่ใจแต่ว่าได้ซ้อมทีมชาติก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วนะครับเอาซินจูเนียถือกลับมาโรสเพราะโอ้โหหลอกอย่างนี้เลยครับแต่ไม่ได้ครับแม็กเคลนชาเลอร์นักกรนักกรโอ้โหลงมาโอ้ยดูเลยครับพัฒนาสุริศิลป์ก็ไม่ขึ้นแล้วนึกว่าลงแน่นอนมั่นใจขนาดนั้นครับซ้อนครับเลาะไม่มีใครครับออสตินจูเนียข้ามมาสองคะแนนนะครับไม่ลงไอ้เรื่องแล้วไอ้เรื่องแล้วเคาะมาเรื่อยๆครับหลบนัชพงศ์ยังรีบาวได้ข้ามมาคาร์เลอร์คาร์เลอร์เห็นช่องคาร์เลอร์ขึ้นชุดเลยครับขยับไปแล้ว22-18เริ่มจะทิ้งไปเรื่อยๆครับครับก่อนเตรียมสวัสดิ์กลับมาอีกครั้งครับไปพักไปสักแป๊บนึงมาแล้วครับองค์กรออสเซนจูเนียยังมียังมียิงมาหลายหนเลยควอเตอร์แรกเพิ่งมาลงควอเตอร์สองแล้วมาไล่ถึงแต้มเดียวเลยนะฮะแต้มเดียวไปแล้วแล้วพัฒนาไงครับลูกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหได้ครับออสเซนเปิดยาวมาถึงวงว้าเรียบร้อยเป็นไงนำแล้วครับครั้งแรกจากฝีมือของนัชพงศ์พัทรพิสารการนำครั้งแรกนะฮะแต่เวลานั้นเหลืออีกต้อง5นาทีเกือบ6นาทีครับไทเลอร์แลมมาชาเลอร์ชาเลอร์เอาข้ามมานครถ่ายมาวัฒนาไม่ลงรีบาวได้ออสตินมาเรื่อยๆครับโบสโตรสเกลียดนั่งรอเปลี่ยนตัวโบสโตรสคือนักบาสเขาก็ขอให้ได้เล่นนะครับมาให้สกอร์ชูไม่ได้ครับคะแนนไม่มาครับนักเรียนไปทู่รีบาวแลมครับผมเล่นสีเล่น3คะแนนไปแล้วไม่ลงครับไปเองพวกแต่มองนัชพงศ์เกือบโดนขโมยนัชพงศ์ออกมาออสตินเนียไม่ลงครับเอ้าแย่งชนกันเองครับไอ้เลอแลมยิ้มเลยแลมลงมาชาเลอร์ไม่ได้แม็กเรนบอกขอบคุณแม็กเรนยอดแม็กเรนได้ครับโอ้โหแล้วนี่ต้องเล่นเร็วครับถึงไม่ถึงครับคือมันก็ลำบากนะฮะคงสักก่อนวัฒนาถูกไปแล้ววัฒนาปัดอ้าวอ้าวเฮ้ยไม่รู้แม็กเรย์จะวิ่งหนีบอลครับจะไปลงไปตั้งรับชาเลอร์ชาเลอร์ตกมาขึ้นชูดได้หรือเปล่าครับวัฒนาสุทธิสินน่าจะเป็นเอกธนัทตรงยิ้วมั้งครับสินชูมือโอ้วัฒนานี่แกเพิ่งเกณฑ์ทหารนะฮะเพิ่งไปเล่นมาเพิ่งไปเล่นเล่นกีฬากองทัพถ้าติงบอกนึกว่าจะไปเรียนรอดอซะอีกอ่ะเปลี่ยนเนี่ยแล้วครับเอาโลบินสันมาแทนครับก็เอาซินจูเนียร์เข้าไปพักนะฮะจะเล่นโลบินสันลงมาแล้วก็ทางด้านฮานาฟี่ครับฮานาฟี่ยี่สิบสองก็ลงมาเบอร์13ก็อย่างที่บอกไว้แล้วครับมาเท่านี้ก็พยายามโรเตทให้หมดคือเอาลงให้ได้นะฮะเอาลงให้ได้พัฒนาสุทธิสินชูเดี๋ยวไปเกมมาแล้วมาให้กับพงศกรพงศกรบอลมาโค้ชว่าโค้ชกฤษแก
ว่าแกจะเริ่มเล่นเองหรือเปล่าครับเป็นสกอร์เป่าแล้วไม่นับไม่นับพักแล้วไม่นับให้ครับให้เออแกให้เลยนานเหลือเกินครับลูกนี้มันเป็นต่อเนื่องนะฮะสกอร์เจมสวัสดิ์เพิ่งจะพาอัสสัมชัญบางรักคว้ารองแชมป์โอเปกมโนแชมเปี้ยนคัพมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เด็กอัสสัมชัญบางรักเลยนะฮะโอ้จะติด U18 ทีมชาติ U18 ซึ่งจะแข่งเดือนสิงหาคมด้วยนี่แหละครับสกอร์เจมสวัสดิ์มาประสบการณ์จากไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกนี่เองนะฮะชาเลอร์โอ้โหยอดไม้วัฒนาเฉยเลยครับวัฒนาก็ไม่ตกใจครับไปเลครับเลย่องมาแล้วคืนกลับมาโวสโตรสหยอดในได้หรือเปล่าครับโรบินสันทิ้งสวยครับได้อย่างนี้ครับโรบินสันคือโวสโตรสความเก่าครับพิงทางด้านกนวัฒน์เรียกฟาวได้คือก็ได้ใหญ่กว่ากนวัฒน์อยู่แล้วครับนะฮะพิงแล้ววางเลยว่าแล้วนกหวีดขึ้นตั้งปั๊บปล่อยบอลวันนี้ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้แบบว่าโชว์อะไรให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันใช่ครับแต่ดีหน่อยว่าทีมใช่ทีมช่วยทำเอาไว้ให้ตอนนี้คะแนนเกาะไปเรื่อยๆครับมีเสมอกันอยู่นะครับแล้วก็2เหลืออีก3นาที7วินาทีชาเลอร์ก็ถ่ายมาครับกันวัฒน์ติดกับมนกรมนกรวัฒนาเล่นเองไม่ได้ซ้ำอีกชาเลอร์ถูกที่ถูกเวลาตอนนี้เนี่ยครับไฮเทคใช้วิธีว่าไม่จำเป็นต้องไปให้ถึงห่วงพูดในระยะกลางแล้วจะเป็นแกนโอกาส2จะมีคนซ้ำตลอดคือตัวรีบาวน่าจะดีกว่าครับตรงนี้ตรงสั้นสักกายหุ้มไม่ได้อะไรเลยครับชาเลอร์ไปเอ็กโดยฟาวครับฮานาฟี่ไปฟาวฟี่ตอนแรกนะผู้ตัดสินไม่เป่านะมันกวนโอ้ยจริงๆกับว่าชาเลอร์คือผู้ตัดสินเนี่ยมองว่าฮานาฟี่ก็ไม่ได้เจตนาไปทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าไปวิ่งตัดขวางทางวิ่งฮะมาแล้วนะครับพักไม่นานครับเลมอนออสตินชาเลอร์ครับตัดบอลมาตัดบอลส่งมาในครับข้ามมาชาเลอร์ชาเลอร์แหวกขึ้นไม่ได้รีบาวได้ครับเซเซมาบนโต๊ะทิ้งใหม่ทีนึงครับพี่พี่มาเลยบอลจูเนียร์ยังได้อยู่ครับเรียบร้อยสุดฟาวออสตินจูเนียร์โอ้โหดูจังหวะนี่ครับโอ้ยคือมันชัดเจนเกินไปหน่อยซันเดอร์กันเด้งดีด้วยครับใครจะไปเชื่อว่าหุ่นอย่างซาเวียร์อเล็กซานเดอร์จะเด้งหงายท้องขนาดนั้นครับก็ต้องมีลูกดิ้งกันบ้างพัฒนาออกมาเล่นเองครับสามคนเดียวเอาจนได้ตอนนี้ประกบเพลงครับโวสโตรสมาถ่ายมาเล่นเองครับเพลงไม่ลงปัดใช้ลูกปัดครับหลอกสวยแล้วครับลูกนี้นอนขึ้นกับหลังมาโวสโตรสพอดีแต่ไม่ลงด้วยเหมือนกันครับอเล็กซานเดอร์ไม่ลงเหมือนกันโอจอจอครับว่าซาเวอเล็กซานเดอร์โทสเดินตาทิพย์ครับกระพือเปียกโวสโตสไปไหนไม่ได้เหมือนกันครับโอ้ได้แต่รอครับชนาทิพย์กระพือเปียกเป๊กโอ้โหดูกันหลอกดูครับสุดยอดจริงๆครับหลอกไปหลอกมาครับโอ้อ้าวเพลย์เลยครับ
ัวอย่างเดียวนะฮะฟาวเยอะด้วยหมดแรงด้วยนะตอนนี้โรบินสันฟาว2ออสตินฟาว1เกรฟาว1ครับเนี่ยฮะดูผู้เล่นของทีมไฮเทคนี่สบายๆครับระบบหายใจยังเฉยๆครับว้าชนะชิปจักรวาลจะชูดครับมีอนัสวียังไม่ได้ลงนะครับไฮเทคอีกเยอะเลยครับอีกเยอะเลยครับไม่ลงเองนะฮะแล้วก็พรเลิศมาลัยพรก็ยังไม่ลงอธิพานนี่เขาไม่ลงเองนะฮะนัฐการอนัสวีนนทภพนะฮะมนเทียนนี่ก็ยังไม่เขาเป็นทีมใหญ่มาก็ได้เต็มแม็กขณะที่ทีมเล็กๆอย่าง PA ก็เนี่ยครับใช้น้อยครับเนี่ยฮะมีน้อยใช้สอยประหยัดครับส่งมาแบบนี้พงศกรเกียรติสวัสดิ์บอกโอ้ยเต็มที่แล้วพี่แต่ไม่เสียหายจริงครับ 33-30 ตกแต้มเนี่ยครับคือต้องดูพอตัว3คุณตีใช่นะว่าแรงยังเหลือหรือเปล่ามาไทเลอร์แลมป์ทูสามแดนเลยครับเลยปัดได้ครับปฏิภาณออกนักกรครับนักกรออกมาอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์อ้าวมีช่องครับอเล็กซานเดอร์ทิ้งบอลมาแล้วแล้วรีเวิร์สลูกนี้เลยครับเลยโรบินสันสโตสมองหน้ากันครับสโตสกับไทเลอร์แล้วมาตัวดีขึ้นขโมยแล้วครับอเล็กซานเดอร์แล้วก็โอ้โหดูเลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมไฮไลท์ครึ่งแรกกันครับ